ไปต่อกันที่ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขึ้นแทนเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกประจำปี2023ค่ะ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาช,ชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านการออกแบบพร้อมทางได้ประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีคศ .2023 ค่ะ ั้งนี้การที่ยูเนสโกประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรงสรค์ด้านการออกแบบเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นมีศิลปินล้านนาจำนวนมากมีการสร้างสรรค์ทางศิลป,ปะที่สืบทอดกันมาทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสวยงามทั้งทางธรรมชาติมีวิถีชีวิตชุมชนที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรากฐานวัฒนธรรมด้านดนตรีที่เข้มแข็งและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมายาวนาน ที่เด่นชัดคือการมีบุคลากรด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตและดนตรีสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าเบนจภาคีดนตรีสุพัรร์โดยมีศิลปินแห่งชาติหลายท่าน อาทิศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านพศ2533แม่บัวผันจันสีพ่อสวัยวงงามศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านพศ2539แม่ขวัญจิตสีประจันผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระดับตำนานของผู้ร้องเพลงอีเซลด้านดนตรีไทยครูมนตรีตราโมท ที่ได้รับฉายาคีตก,กวีห้าแผ่นดินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านดุริยางคศาสตร์สร้างสรรผลงานเพลงไทยกว่า200เพลงรวมทั้งการเขียนตำราดนตรีฉบับแรกของไทยครูแจ้งคล้ายสีทองเป็นช่างขับคำหอมขับเสภาด้วยเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และทักษะการตีกลับ ในส่วนของเพลงลูกทุ่งราชาเพลงลูกทุ่งคุณสุรพลสมบัติเจริญและราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดการคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้น